สวัสดีครับผมเสรีหล่อกำไพเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life วันนี้ขอแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25ถึง36ข้อคิดในวันนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าดื้อแค่ไหนก็เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้โรมบทที่11ข้อ25ถึง36การที่อิสราเอลคืนสู่สภาพเดิมพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนและเมื่อเป็นดังนั้นอิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากซีโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาเมื่อเรายกโทษบาปของเขาในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นเขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกท่านแต่ในเรื่องการทรงเลือกไว้เขาเป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียกเมื่อก่อนพวกท่านที่เป็นคนต่างชาติไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ได้รับพระเมตตาเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกอิสราเอลในทำนองเดียวกันเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังเพื่อว่าเขาจะได้รับพระเมตตาโดยพระคุณที่ได้ประทานแก่ท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังเพื่อพระองค์จะได้ทรงพระเมตตาแก่เขาทุกคนโอพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือใครเป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ที่พระองค์จะต้องตอบแทนเขาเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนเมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้นำเสนอว่าเรื่องความรอดเนี่ยเป็นเรื่องรำลึกนะบางครั้งเราก็อาจจะบอกว่าเรื่องความรอดนี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยแค่เชื่อก็รอดแล้วฮะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ว่ามีขั้นตอนหลายอย่างที่อาจารย์เปาโลได้นำเสนอว่าจริงๆแล้วเป็นความรำลึกของพระเจ้าโดยที่อาจารย์เปาโลได้ชี้เห็นว่าคนอิสราเอลส่วนหนึ่งเนี่ยมีใจที่แข็งกระด้างทำให้คนต่างชาติได้รับความรอดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากไอ้ความไม่ดีของคนหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งได้ประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแล้วต่อมาคนอิสราเอลทั้งชาติก็ได้รับความรอดด้วยซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นความหวังเป็นความเชื่อของอาจารย์เปาโลที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าถามว่าไอ้คนอิสราเอลเนี่ยจะได้รับความรอดได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์นะสิ่งที่อาจารย์เปาโลมีความเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนั่นก็คือว่าคนอิสราเอลเนี่ยได้รับความรอดเพราะพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาที่พระเจ้าเลือกและพระเจ้าเลือกใครครับพระเจ้าเลือกอับราฮัมเป็นยังไงครับตอนที่พระเจ้าเลือกเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าอับราฮัมเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่พระเจ้าเลือกอับราฮัมเฉยๆหรือพูดอย่างกำปั้นทุบดินก็คือพระเจ้าอยากจะเลือกพระเจ้าชอบอับราฮัมและพระเจ้าก็เรียกอับราฮัมและอับราฮัมก็ตอบสนองต่อพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมตลอดทั้งเล่มเนี่ยจริงๆแล้วเราพบว่าคนอิสราเอลไม่น่ารักเลยดื้อนะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าตีสอนพวกเขาแล้วนะพระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษเขาแบบทิ้งไปเลยแต่พระเจ้าให้พวกเขาเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็จริงแต่พระเจ้าก็นำพวกเขากลับมาอย่างแผ่นดินพันธสัญญาได้แล้วต่อมาในสมัยที่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่อยู่ในยุคสมัยที่เรารู้ถึงแม้พวกเขาจะยากลำบากถูกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่คนพวกนี้ก็ไม่รู้ทำไมก็ยังอยากกลับมายังดินแดนของตัวเองตั้งเป็นประเทศอิสราเอลในสมัยนี้นั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแต่พระเจ้าเป็นคนนำเพราะว่าอะไรพระเจ้าได้เลือกบรรพบุรุษของเขาและพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะดื้อแค่ไหนก็ตามพูดง่ายความดื้อไม่สามารถเอาชนะความรักของพระเจ้าไม่สามารถเอาชนะความเมตตาของพระเจ้าความดื้อไม่สามารถทำให้พระเจ้าเลิกรักพวกเขาถึงเราจะดื้อยังไงพระเจ้าก็ยังรักอยู่ความรักของพระเจ้ากว้างใหญ่ไพศาลมากความดื้อของมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนใจของพระเจ้าได้หรือเราพูดได้อย่างว่าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าการไม่เชื่อฟังของมนุษย์การไม่เชื่อฟังของมนุษย์ทำให้เราเห็นพระเมตตาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหลายครั้งเมื่อผมเห็นคนที่ไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้ามาหลายปีแล้วเมื่อเขาอายุมากขึ้นแล้วกลับใจเนี่ยโอ้ผมเนี่ยทึ่งแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยคนที่อยู่ใกล้โบสถ์นะแล้วก็โบสถ์เนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วมีญาติพี่น้องหลายคนที่เชื่อแต่เขาเนี่ยไม่ยอมเชื่อพระเจ้าแต่อยู่วันหนึ่งมีคนในครอบครัวป่วยและไม่สบายแล้วคนในครอบครัวนั้นน่ะได้ยอมเชื่อฟังพระเจ้าทำให้คนคนนี้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ตามคนที่ป่วยเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าทั้งที่อายุมากแล้วพ้นวัยเกษียณแล้วแล้วก็รู้เรื่องพระเจ้ามาเวลาหลายปีแต่ไม่เคยมาโบสถ์เวลานานแต่ว่าวันหนึ่งเขากลับใจและเชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อายุมากมารู้จักพระเจ้าและยิ่งนานวันเนี่ยเมื่อผมอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเวลาหลายสิบปีอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าสามารถทำให้เขามาเชื่อพระเจ้าได้นี่เป็นการอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อดังนั้นความดื้อของเขาเนี่ยจะดื้อแค่ไหนก็ตามเนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วไม่ใช่ว่าเขามาโบสถ์ครั้งหนึ่งเข้ารับพิธีปัสมาแล้วก็จบแค่นั้นเขามาโบสถ์สม่ำเสมอแสวงหาความจริงจากพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะอายุขนาดไหนก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อและนี่เป็นพระคุณไม่ใช่พระเจ้าไม่นับความดื้อในอดีตนะแต่พระเจ้าเมื่อเปลี่ยนคนหนึ่งให้มารู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ประกาศพระกิตติคุณอยู่นะอย่าท้อแท้แต่พระเจ้าจะให้เราเห็นการจันทร์ของพระเจ้าในคนที่ไม่ยอมฟังไม่ยอมกลับใจวันหนึ่งเขากลับใจเราจะต้องทึ่งแล้วก็อึ้งด้วยถึงความรักความเมตตาของพระเจ้านะครับขอให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้ามีหลายคนที่ต้องการประกาศข่าวประเสริฐกับคนใกล้ชิดแล้วก็ยากเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ยอมฟังแล้วก็ดื้อในเวลานี้ข้าหลายขออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่กลับใจจะกลับใจอธิษฐานเผื่อคนที่ประกาศข่าวประเสริฐและรอคอยว่าวันไหนคนนั้นจะกลับใจขอพระเจ้าเมตตาเพราะพระเมตตาของผมยิ่งใหญ่กว่าความดื้อของมนุษย์ไม่มีใครจะเปลี่ยนความรักของพระเจ้าได้ความดื้อไม่สามารถเอาชนะพงได้พงผู้เปี่ยมด้วยความรักขอพระเจ้าสำแดงความรักกับคนเหล่านั้นที่เคยดื้อกับพงให้เขากลับใจใหม่หันมาเชื่อฟังพงขอขอบคุณสรรเสริญพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้ทุกท่านนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เฟซหรือเพจหรือ YouTube CGNTV นะเพื่อคนไทยเนี่ยจะมีโอกาสรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ออกไปให้มากที่สุดนะครับขอบคุณครับ